ี้ที่มันไม่สามารถตอบสนองได้ต้องมาหวังแบบจากหมอโรงชายครับทำให้เขาสำเร็จให้ได้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนด้วยนะคะนวดอีโรติกมากี่ปีแล้วอะคะคือรับนวดมาประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับหาอาชีพเสริมครับก็เลยลองหาแบบสอนเรียนนวดอีโรติกก็เลยติดต่อไปแล้วก็ได้เรียนนวดตามร้านบัตรไทยก็ไปเรียนนวดด้วยครับแล้วลูกค้าจะต้องเลือกมาก่อนเลยเช่นแบบนวดธรรมดาและนวดอีโรติกแล้วมีเป็น4ระดับนะครับระดับแรกนี่ก็คือเหมือนนวดโรมานวดผ่อนคลายธรรมดาเลยส่วนข้อ2ก็คือเป็นนวดอีโรติกที่จะเป็นการใช้มือเล่นนวดที่จุดสงบของลูกค้านะครับ3นี่ก็คือนวดบอดี้ทูบอดี้ครับใช้ร่างกายของหมอนวดเนี่ยร่วมในการนวดด้วยก็ระดับ4นี้ก็คือต้องดูโรงแรมนะครับว่าโรงแรมเนี่ยมีอ่างน้ำอาบน้ำขัดตัวนวดให้ลูกค้าเนี่ยด้วยกันครับคือทำตามเท่าที่ตกลงนะครับจะแบบว่าไม่มีเกินสามารถทำให้เขาเนี่ยมีความสุขได้ผ่อนคลายนี่ก็หรือว่ามีเป็นความสุขของเราเหมือนกันครับต้องใช้ประสบการณ์และการสังเกตของเราครับเพื่อจะทำให้เขาพอใจแล้วก็ให้เขาถึงจุดสุดท้ายได้นะครับผู้หญิงเนี่ยต้องการการผ่อนคลายทั้งทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจความอารมณ์ความรู้สึกของเขาครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวหรือว่าเครียดเรื่องงานกับหรือว่าเรื่องแฟนอะไรหรือสามีที่มันไม่สามารถตอบสนองได้นี่เขาก็ต้องมาหวังแบบจากหมอโรงชายครับทำให้เขาสำเร็จให้ได้แต่ผู้หญิง10คนเนี่ยแต่ละคนความชอบแต่ละจุดเราไม่เหมือนกันเลยคือทุกอย่างมันมีความหมายหมดครับเช่นจากจุดนี้ความเร็วความแรงปัจจุบันน่าจะรู้จักกันพอสมควรแต่ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นเล่ากันแบบปากต่อปากที่รู้จักกันมากขึ้นก็เพราะว่าพวกสื่อโซเชียลต่างๆนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไปดูจากสิ่งที่เราโพสต์ในสื่อโซเชียลต่างๆครับรีวิวนวดนี่แหละครับถ้าหมอนวดที่มีแบบรีวิวมาเยอะๆเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อถือได้เพราะว่าถ้าสมมติเขาทำไม่ดีสักครั้งนึงอย่างเงี้ยเราก็โดนโจมตีได้ครับเราจะไปสัญญากรรมสักที่นึงครับก็ต้องดูคลินิกนี้หมอนี้เป็นยังไงครับเรายังปิดกั้นเรื่องเพศนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเพศหญิงเนี่ยเราจะยิ่งปิดกั้นมากกว่าด้วยเพราะว่าเวลาเรานวดอย่างเงี้ยทุกอย่างก็เป็นความลับที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดให้มีใครรู้เนี่ยว่ามีผู้หญิงคนไหนมานวดอะไรเงี้ยครับก็จะถูกว่ามองไม่ดีคนทำอาชีพเนี่ยต้องค่อนข้างดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งสุขภาพแล้วก็ความสะอาดอยู่เสมอถ้าถูกกฎหมายเนี่ยเราก็จะเปิดร้านได้แล้วก็มีหมอนวดชายให้เลือกได้มากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยของลูกค้าด้วยครับว่าเราเปิดเป็นร้านสามารถตรวจสอบได้ไม่ต้องไปแอบซ่อนกันนะครับ